ต่อไปมาดูคำสั่งมิลเลอร์นะ 4.5 มิลเลอร์นะครับ 4.5 มิลเลอร์มิลเลอร์คืออะไรมิลเลอร์คือการทำสำเนานะโดยการสะท้อนสะท้อนเหมือนกับเรามองกระจกแล้วเรามองคู่แฝดเรานะถ้าเป็นภาษาอีกแบบนึงเขาเรียกว่าการคลิกวัตถุไปอีกด้านหนึ่งโดยมีตัวล้านหน้าของการคลิกนะครับถ้าเป็นรูปซ้ายมือเนี่ยคือรูปไม่สมบูรณ์นะเป็นช่องลิฟต์ขวามือนี่คือลิฟต์ที่สมบูรณ์แล้วลิฟต์2ตัวเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะเอาฝั่งเนี้ยโดยการคลิกรูปฝั่งนี้มาฝั่งนี้การข้าผมใช้ copy ได้ไหมได้นะถ้าเป็นรูปที่มันแบบสมมาตรกันจริงๆ copy ก็ได้การข้าผม copy แล้วผมอ้างอิงตรงนี้แล้วก็มาวางตรงนี้ได้ไหมได้สิใช่ไหมเหมือนกันเลยนะเพราะนั้นแล้วแต่มุมมองไงคุณจะใช้คำสั่ง copy ก็ได้หรือคุณจะใช้คำสั่ง mirror ก็ได้ชิ้นงานได้เหมือนกันถือว่าจบมันไม่ได้คำมันไม่ได้กำหนดว่าจะใช้คำสั่งอะไรในการทำงานอยู่ที่มุมมองแต่เดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างของ mirror ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณต้อง mirror เท่านั้นคุณจะ copy ไม่ได้นะอันนี้มันใช้ copy ยังพอจะได้อยู่แต่ถ้าตัวนี้เราจะใช้ mirror ได้ไหมย้อนกลับนะอย่างแรกก็คือเลือกวัตถุที่เราต้องการมิลเลอร์ก่อนก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมของไอ้ตัวลิฟต์อันนี้เป็นลิฟต์นะแต่มองจากด้านบนเสร็จแล้วเลือกคำสั่งมิลเลอร์ครับคำสั่งมิลเลอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะหลายที่แล้วก็ตรงนี้หรือ MI แล้วแต่เลยจะกดบนปุ่มที่อยู่ตามโปรแกรมหรือจะกดคีย์ลัดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับเลือกวัตถุนะเลือกวัตถุเสร็จแล้วเลือกคำสั่งมิลเลอร์นะผมเลือกตรงนี้แล้วกันเนาะตรงข้างนอกปึ๊บมิลเลอร์จะบอกว่ามิลเลอร์ไลน์ start of มิลเลอร์ไลน์ควรจะเป็นจุดที่มันสะท้อนเหมือนกับคุณเอากระจกไปวางวัตถุมันจะต้องคลิกจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งนะเพราะนั้นวัตถุมิลเลอร์ไลน์ต้องอยู่ตรงนี้นี่เพราะนั้นผมจะหาจุดที่มันเป็นจุดระหว่างกลางระหว่างอีกช่องลิฟต์2อันตรงนี้ซึ่งจะเป็นจุดด้านบนก็ได้นะหรือจุดด้านล่างก็ได้ขอให้มันเป็นแนวเหมือนกับแนวระนาบคลิกแล้วขยับเมาส์เห็นไหมผมดึงเมาส์ขึ้นนะถ้าผมดึงเมาส์ไปด้านซ้ายมันจะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะมันจะเด้งลงมาข้างล่างถ้าผมดึงเมาส์ไปด้านขวามันก็เด้งลงมาข้างล่างแต่ถ้าผมดึงเมาส์ขึ้นข้างบนดึงเมาส์ลงข้างล่างนะเพราะว่าระนาบมันคือด้านเนี้ยและตอนนี้คือ F8 เปิดอยู่ถูกไหมมันก็จะกลายเป็นแบบสะท้อนเป็นตั้งฉากแต่ถ้าคุณปิด F8 นะนี่เห็นไหมมันจะสะท้อนแบบอิสระเพราะว่าจุดสะท้อนคือจุดตรงนี้เห็นปะมันจะกลายเป็นฟรีสไตล์เพราะนั้นมิลเลอร์แล้วส่วนใหญ่เราจะมักจะบังคับฉากมันเพื่อให้รูปมันสะท้อนตามแนวระดับแนวตรงแนวนอนและลองดูผลว่าผลที่การมิลเลอร์เสร็จมันจะเป็นตามที่เราอยากจะได้ไหมซึ่งเราอยากจะได้ให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ถูกป่ะเราจะดึงขึ้นก็ได้เราจะดึงลงก็ได้แต่ชิ้นงานคือมันจะต้องกระเด้งมาอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเสร็จแล้วพอได้ชิ้นงานที่เราอยากจะได้เสร็จแล้วก็คลิกมันยังไม่ได้ผลนะเพราะว่าตัวนี้บอกว่าอะไร delete the original entry ลบวัตถุต้นฉบับไหม yes or noในคำสั่งตัวนี้มีวงเล็บเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้อยู่แล้วมีคำว่าตัว N ก็หมายความว่าตอนนี้มันเป็นคำสั่ง No No ก็คือไม่ลบนะถ้าบอกว่าเฮ้ย No อยู่เรา Enter เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะได้รูปใหม่รูปเดิมยังอยู่เพราะเราบอกว่าฉันไม่ลบต้นฉบับเข้าใจป่ะแต่ถ้าบอกว่าฉันมิลเลอร์เลือกเหมือนเดิมนะเลือกวัตถุให้ครบเสร็จแล้วมิลเลอร์กำหนดจุดแนวสะท้อนปุ๊บดึงลงถูกไหมเปิด F8 นะคลิกแล้วบอกว่าฉันอยากจะลบผมพิมพ์ Y เข้าไปหมายความว่าต้นฉบับจะต้องโดนลบผมกด Y และ Enter เห็นไหมมันก็จะลบวัตถุเดิมอันนี้ผมลบผมเลือกวัตถุไม่ครบนะเห็นไหมแสดงว่าเลือกมาไม่ครบ
แล้ววัตถุเดิมก็จะหายไปมันก็จะกลายเป็นสะท้อนมาอีกฝั่งนึงแล้วไปลบวัตถุเดิมโดยปกติแล้วเรามิลเลอร์เราไม่ค่อยลบวัตถุเดิมเราจะคงวัตถุเก่าเอาไว้นะครับแต่ก็มีบางเคสนะที่เรามิลเลอร์ไปแล้วเราลบอันเดิมอ่ะก็อยู่แถวเราอยู่ที่งานนะครับเพราะฉะนั้นจะลบอันเดิมหรือไม่ลบอยู่ที่พวกเราอยู่ที่ชิ้นงานครับวันนี้สาธิตได้ดูเนาะว่าวิธีการของการใช้มิลเลอร์เป็นยังไงใช้มิลเลอร์ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวย่อนะคือผมแทบจะไม่ได้กดบนปุ่มเลยสังเกตนะผมจะเคาะบนคีย์บอร์ดหมดเลยเนี่ยผมทำให้เร็วๆให้ดูนะผมเลือกวัตถุเนาะปึ๊บเลือกให้ครบนะแล้วผมก็พิมพ์ MI Enter ผมกำหนดแนวปึ๊บผมดึงขึ้นผมคลิกแล้วผมก็ No Enter เรียบร้อยเนี่ยการทำงานจริงก็คือผมไม่ได้สนใจไอ้ปุ่มที่อยู่บนตัวโปรแกรมเลยผมจะใช้คีย์บอร์ดทำงานคนที่เขาทำงานเป็นแบบมืออาชีพนะครับเขาปิดหมดเลยนะไอ้ปุ่มพวกนี้เขาบอกว่าเกะกะลูกตาเหลือแต่หน้าจอโล่งๆที่เหลือเนี่ยซัดกับคีย์บอร์ดกับเมาส์อย่างเดียวนั่นคือลักษณะของมืออาชีพนะผมเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพผมจะเป็นมือแบบทำงานมาบ่อยนะก็คือใช้งานมาเยอะก็จะเป็นประมาณหนึ่งเป็นลูกผสมแต่ถ้าผมไปดูมืออาชีพที่เขาเป็นดาร์ฟแมนนะหน้าจอเขาจะแบบไม่มีอะไรเลยมีแต่หน้าจอที่เขียนแบบแล้วก็เหลือแค่คอมมานด์ไลน์ว่ามันอยู่ในคำสั่งอะไรไหมเพราะบางทีมันอาจจะอยู่ในคำสั่งบางคำสั่งก็ต้องยกเลิกโดยการกด Escape นะอันนี้เวลาคุณกดคำสั่งแล้วกดผิดเนาะยกเลิกคำสั่งกด Escapeดูตัวอย่างของการมิลเลอร์กับงานไฟฟ้าบ้างนะ 4.5.2 มิลเลอร์ EE โอเพ่นขึ้นมานี่อันนี้น่าสนใจนะเป็นคำสั่งตัวหนึ่งที่ผมแฮปปี้มากเวลาทำงานเกี่ยวกับพวกหอพักพวกโรงแรมที่มีลักษณะของการใช้ซ้ำๆกันห้องพักโรงแรมห้องพักหอพักเนี่ยห้องน้ำมันจะติดกันนะก็คือเป็นการออกแบบในทางสถาปัตยกรรมให้มันประหยัดเรื่องของท่อเมนของระบบสุขาภิบาลเพราะนั้นเป็นคำถามว่าทำไมห้องน้ำไปอยู่ตัวติดกันเพราะว่าเวลาเขาเดินเมนประปาเนี่ยเขาขึ้นที่เดียวลงที่เดียวน้ำดีน้ำเสียเขาไปที่เดียวจะมีช่องชาร์ปของงานประปาอยู่นะเพราะนั้นเวลาเราลงแบบไฟฟ้าปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่ใช้มิลเลอร์เนี่ยมาช่วยในการทำแบบได้ทำสำเนาแบบซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องทำห้องแรกให้เสร็จก่อนเห็นไหมอันนี้คือทางซ้ายมือนี่คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมนี่คืองานที่สมบูรณ์เรียบร้อยละนี่งานที่สมบูรณ์อันนี้เป็นไลติงเนาะไลติงแปนข้างล่างนี้เป็นพาวเวอร์แปนก็คือเป็นเต้ารับเป็นแอร์คอนดิชันเป็นน้ำอุ่นเป็นพัดลมระบายอากาศเนี่ยถ้าเราอ่านแบบเป็นเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ไฟฟ้าประกอบไปด้วยนะครับนี่คืองานที่สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยละขวามือนี่คืองานที่ยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมห้องมันยังโล่งๆโบ๋ๆอยู่หลายห้องเลยเนี่ยเห็นไหมโดยเฉพาะในส่วนห้องพักนะไอ้ส่วนทางดงทางเดินไอ้บันดงบันไดเนี่ยไม่ว่ากันเราจะฝึกในส่วนของตัวห้องพักแล้วเขาล็อกเลเยอร์มาเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าไอ้ตัวบริเวณที่เป็นพวกงานสถาปัตยกรรมเนี่ยสังเกตเวลาคุณคลิกนะมันจะมีไอ้ตัวนี้เห็นไหมลูกกุญแจอยู่นะถ้าคุณคลิกบริเวณไอ้ตัวของโครงสร้างเห็นไหมคุณคลิกไปวงบริเวณโครงสร้างมันอาจจะมืดๆหน่อยนะของเราน่าจะเห็นชัดเพราะว่าถ้าเป็นในตัวของตัวพรีเซนต์น่ะมันเป็นจอดำผมลองจอขาวดูนะเปลี่ยนสีเป็นจอขาวนะปึ๊บโอเคนี่ไหมนะจะเห็นชัดขึ้นเนาะถ้าผมคลิกบริเวณโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมมันจะติดทั้งหมดเลยแสดงว่าตัวโครงสร้างเนี่ยเขาทำเป็นบล็อกเอาไว้นะเป็นกลุ่มบล็อกเอาไว้แล้วก็ล็อกมันด้วยนี่เพราะว่ามันจะมีลูกกุญแจคล้องไว้อยู่ความหมายของการล็อกเลเยอร์คือคุณไปทำอะไรกับมันไม่ได้คุณย้ายมันไม่ได้ก๊อปปี้มันก็ไม่ได้ลบก็ไม่ได้จนกว่าคุณจะปลดล็อกมันนะเดี๋ยวเรื่องเลเยอร์เรื่องล็อกเนี่ยเดี๋ยวจะได้เรียนในสัปดาห์ถัดไปจะมีประโยชน์ตอนการทำงานแบบนี้นะครับเพราะนั้นเราไม่ยังไม่สนใจเรื่องเลเยอร์นะเราสนใจเรื่องงานไฟฟ้าเราที่เราจะใช้มิลเลอร์อันนี้คือห้องต้นแบบที่เราวางอุปกรณ์ไฟฟ้าลงไปเรียบร้อยแล้วในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นโคมไฟเนาะ
ป็นดาวไลท์นะดาวไลท์ในห้องน้ำดาวไลท์ตรงอ่างล้างหน้าตรงทางเดินทางเข้าดาวไลท์ในบริเวณที่เป็นห้องพักดาวไลท์บริเวณที่เป็นระเบียงตำแหน่งสวิตช์เรียบร้อยกำหนดวงจรย่อยเรียบร้อยละก็คือเขียนไปก่อน1ห้องให้เรียบร้อยสวยงามตรงกับความต้องการก่อนเสร็จแล้วเราจะมาใช้มิลเลอร์กันเพราะนั้นแสดงว่ามันจะต้องสะท้อนจากห้องฝั่งซ้ายมาห้องฝั่งขวาใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตรงนี้ที่ครูบอกว่าตัวนี้มันโดนล็อกไปแล้วเราก็สบายใจครับเราก็สามารถล้อมทั้งห้องได้เลยเนี่ยผมล้อมคลุมเลยนะล้อมคลุมทั้งหมดเลยมันจะติดเฉพาะตัวชิ้นงานที่เราไม่ได้ล็อกเนี่ยเห็นไหมไอตัวสุขภัณฑ์ชักโครกอ่างล้างมือล้างหน้าพวกนี้มันจะไม่ติดจากการเลือกคือไม่โดนเลือกมันจะเลือกเฉพาะชิ้นงานที่มันไม่โดนล็อกนะเห็นไหมมันจะติดมาหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์นะเส้นสะท้อนต้องเป็นเส้นนี้ต้องเป็นประมาณกลางห้องเห็นไหมคุณจะคลิกตรงนี้ก็ได้ตรงข้างบนก็ได้ตรงข้างล่างก็ได้ตรงไหนก็ได้ขอให้เป็นบริเวณที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์ระหว่างห้องซ้ายกับห้องขวาเสร็จแล้วคลิกเลยแล้วดึงเมาส์ขึ้นเห็นไหมมันจะสะท้อนออกมาทางด้านห้องทางด้านขวามือให้ตอนนี้ต้องบังคับฉากเว้ยให้มันกระเด้งมาจากซ้ายไปขวานะพอเราได้ชิ้นงานที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกซ้ำลงไปแล้วเราก็บอกว่า no ใช่ไหมไม่ลบอันเก่าเห็นไหมมันจะเป็นการสะท้อนจากห้องซ้ายมือมาห้องขวามือที่เหลือต้องมาเช็คงานว่ามันโอเคไหมนี่ตัวนี้ไม่โอเคเพราะว่าตู้ตัวนี้ต้องมาอยู่บนกำแพงถูกป่ะอันนี้ตู้คอน sumer unit ประจำห้องนะเพราะนั้นผมก็จะล้อมมันทั้งหมดแล้วผมก็จะ move มันแล้วเลือกตรงนี้แล้วเอามาอยู่ตรงนี้ก็คือย้ายจากจุดนี้มาอีกจุดนี้ให้ตัวตู้มาอยู่เกาะกับผนังกำแพงนี่เรียบร้อยละเห็นไหมเสร็จแล้วผมก็จะใช้ห้องที่ทำใหม่ตัวนี้มิลเลอร์มาฝั่งนี้หรือจะใช้ทั้ง2ห้องก็ได้อันนี้เพราะว่า2ห้องฝั่งนี้ก็เหมือนกับ2ห้องฝั่งนี้เพราะนั้นผมล้อม2ห้องฝั่งนี้เลยเห็นไหมผมล้อมทีละ2ห้องนะปุ๊บแล้วผมก็มิลเลอร์มันจุดสะท้อนก็เป็นตรงนี้ถูกป่ะแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาปุ๊บเสร็จแล้วก็คลิกแล้วก็โน่เห็นไหมตัวนี้โอเคตัวนี้ไม่ได้แล้วผมต้องมูฟตัวนี้ออกมามูฟปึ๊บก็คลิกแล้วก็ย้ายมันล้นไปมูฟใหม่แล้วก็ให้มาตั้งฉากกับเส้นนี้ใช่ไหมนี่คือห้องตัวนี้เรียบร้อยละฝั่งนี้ลองไปฝึกมิลเลอร์เอาอันนี้ฝากให้พวกเราลองไปเล่นดูนะนอกรอบนะครับข้างล่างก็เหมือนกันนี่ข้างล่างนี้จะเป็นแปลนของระบบไฟฟ้ากำลังนะมันก็จะมีแอร์มีคอนดิซิ่งมีแฟนคอยล์มีพัดลมดูดอากาศมีจังชั่นบล็อกของไอ้เครื่องทำน้ำร้อนอยู่ในห้องน้ำแล้วก็มีเต้ารับตามห้องถูกไหมครับเพราะนั้นเราวางไปหนึ่งห้องเสร็จเราก็จะเลือกชิ้นงานในห้องต้นฉบับเสร็จแล้วเราก็มิลเลอร์มันนะแล้วเราก็หาจุดสะท้อนมันก็ต้องเป็นตัวระหว่างห้องเนาะแล้วก็ดึงเห็นไหมดึงเสร็จก็บังคับฉากเสร็จแล้วก็โน่หรือไม่ลบต้นฉบับนี่ไอ้พวกนี้โอเคละเหลือไอ้ตรงตู้ตรงนี้เห็นไหมตู้ตรงนี้คุณก็ต้องมา move มันนะ move มันปึ๊บเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้มันไม่เกาะเห็นไหมตรงนี้ตรงปลายของไอ้ตัวนี้ต้องมาอยู่บนกำแพงเพราะถ้าเรามาเช็คตรงต้นฉบับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นปะแสดงว่าเต้ารับตรงนี้มันเลื่อนตำแหน่งถ้าอย่างเงี้ย ถ้าอย่างเงี้ยจะใช้คำสั่งอะไรคำสั่งที่เหมาะสำหรับแบบนี้เขาเรียกว่าคำสั่งยืดหดเดี๋ยวเราจะได้เจอเนาะคำสั่งชื่อว่าสเตรทเนี่ยผมกดสเตรทนะแล้วผมมาบอกว่าเลือกทั้งหมดเลยทั้งชิ้นตรงนี้นี่เสร็จแล้ว enter แล้วผมก็บอกว่ายืดจากจุดนี้ไปจุดนี้ผมก็โหนดจากจุด2จุดให้ไอตัวเต้ารับตัวนี้ให้มาอยู่บนกำแพงนี่แล้วก็เช็คงานเห็นไหมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะคำสั่งยืดหดนะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ นะครับ
พอเราได้ตัวนี้เสร็จนี่เราแต่งให้มันเสร็จก่อนนะแล้วเราก็เลือก2ห้องเนาะนี่ผมล้อม2ห้องเลยเสร็จแล้วผมก็มิลเลอร์นะครับแล้วสะท้อน2ห้องสะท้อนตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะพอได้งานที่ถูกต้องละผมก็คลิกแล้วก็โน่ก็คือไม่ลบเห็นไหมห้องนี้โอเคละจะมีปัญหาก็ล่องห้องขวามือละเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องมูฟเอาชุดนี้มูฟเอามูฟจากตรงนี้มาตรงกำแพงปึ๊บเรียบร้อยตรงนี้มูฟไม่ได้ต้องใช้ยืดหดก็คือใช้สเตรทล้อมทั้งหมดเลยปึ๊บ enter แล้วก็จากปลายของไอ้เต้ารับตัวนี้มาอยู่บนกำแพงตัวนี้ปึ๊บเห็นไหมตรวจงานนี่เรียบร้อยสวยงามงานเขียนแบบเป็นงานฝีมือนะที่ต้องการความละเอียดรอบคอบเพราะนั้นเขียนไปแล้วเช็คงานด้วยว่าเวลามันมิลเลอร์ไปแล้วมันล้นไปอยู่นอกกำแพงไหมนะเพราะนั้นถ้ามันล้นเราก็ต้องหาวิธีแก้คุณจะใช้สเตทหรือคุณจะใช้มูฟมาก็ได้มูฟอาจจะต้องมาเขียนเส้นใหม่อันนั้นก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าสเตทก็จะช่วยตรงนี้ได้เยอะเนาะฝั่งขวามือเหมือนเดิมนะตรงนี้ยังโล่งๆอยู่นะตรงนี้ให้ลองฝึกเล่นดูนะครับนี่คือลองให้เราได้ทำเล่นด้วยส่วนหนึ่งนะผมไม่ได้ทำทุกอันให้มันสมบูรณ์นะเพียงแต่จะไกด์นำว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้เหมือนกันนะตอนที่จะจ่ายงานแบบฝึกหัดผมก็จะไกด์ไลน์ให้ว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะที่เหลือต้องไปต่อยอดงานให้เสร็จเอาเองนะครับแต่จะชี้เป้าว่าควรจะต้องเริ่มอย่างไรทำอย่างไรใช้คำสั่งอะไรนั่นคือประเด็นนะครับนี่คือคำสั่งของมิลเลอร์EE นะครับ Miller EE